นะครับสิ่งที่พระเยซูเขียนเรามาเจาะลึกกันนะครับไม่มีเขียนหรอกไม่มีบรรยายในยอห์นนะครับว่าพระเยซูเขียนอะไรบนพื้นนะพระเยซูเขียนอะไรบนพื้นมีคนมากมายเนาะเดี๋ยวขออนุญาตตัดภาพมาก่อนนะมีคนมากมายพยายามบอกว่าพระเยซูเขียนบัญญัติ10ประการหรือเปล่านะครับพระเยซูเขียนบัญญัติ10ประการเพื่อให้ฟาริสีได้เห็นว่าเนี่ยบัญญัติ10ประการนะอาจจะเขียนเลข1ถึงเลข10ก็ได้มั้งถ้าท่านไม่ผิดในข้อเหล่านี้หยิบก้อนหินปานางได้เลยเป็นคนแรกนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นบัญญัติ10ประการบางคนบอกว่าเป็นกฎบัญญัติบ้างล่ะบอกว่าอย่าผิดประเวณีนะอะไรเงี้ยบางคนก็ว่าไปนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นรู้ไหมครับพี่น้องสิ่งที่พระเยซูทำมีพยากรณ์ไว้แล้วในหนังสือเยเรมีครับเรามาดูด้วยกันนะฮะเยเรมีบทที่17นะครับข้อที่13เป็นต้นไปนะครับโอ้ข้าแต่พระเยโฮวาความหวังแห่งอิสราเอลบรรดาคนเหล่านั้นที่ละทิ้งพระองค์จะต้องได้รับความอับอายนะครับและบรรดาคนทั้งปวงที่หันจากเราหมายถึงหันจากพระพักพระเจ้าไปเนี่ยหนีหน้าหายไปจากพระเจ้าเนี่ยจะต้องถูกจารึกไว้ในแผ่นดินโลกคำว่าแผ่นดินโลกภาษาฮิบรูใช้คำว่าบาเอเรสนะครับบาเอเรสเนี่ยแปลว่าบนพื้นดินก็ได้นะครับบนพื้นดินคนที่หันหลังทิ้งพระองค์เนี่ยก็ต้องถูกเขียนชื่อเอาไว้บนพื้นดินนะครับเพราะว่าเขาได้ละทิ้งพระเยโฮวาผู้เป็นแหล่งน้ำแห่งชีวิตเสียเห็นไหมครับแหล่งน้ำแห่งชีวิตนะสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้ครับเชื่อมโยงกันในบทที่7พระเยซูทรงประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งน้ำแห่งชีวิตทรงเป็นน้ำแห่งชีวิตผู้ที่หิวกระหายจงมาดื่มจากเราและคนเหล่านั้นจะมีน้ำแห่งชีวิตพุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องก็ทราบดีในบทที่7เนี่ยว่าพระเยซูนี่ไม่ได้ถูกต้อนรับจากคนของพระองค์และถูกปฏิเสธด้วยนะครับโดยเฉพาะคนนักการศาสนาในวันนั้นที่มีอำนาจในฝ่ายจิตวิญญาณของทั้งชนชาติอิสราเอลเนี่ยปฏิเสธพระเยซูว่าพระองค์ทรงเป็นน้ำแห่งชีวิตในบทที่7พระองค์ทรงเป็นน้ำแห่งชีวิตถูกไหมครับในบทที่8เขานำผู้หญิงผิดประเวณีมาหาพระองค์นะครับหวังว่าจะมาทดลองพระองค์นะครับมาด้วยความรู้สึกจับผิดดังนั้นพระเยซูจึงเขียนสิ่งเหล่านี้ฮะพี่น้องครับเฉลย อยู่ตรงนี้บรรดาคนทั้งปวงที่หันจากเราคือพระเจ้าเนี่ยจะต้องถูกจารึกชื่อไว้บนพื้นนะครับสิ่งที่พระเยซูเขียนลงไปบนพื้นคือชื่อของพวกฟาริสีทุกคนที่หันหลังให้กับพระองค์นะครับคนเหล่านี้ต้องถูกแช่งสาปเพราะว่าหันหลังให้กับพระเจ้าผู้ซึ่งเป็นน้ำแห่งชีวิตของเขานะครับพี่น้องฮะคนเหล่านี้เนี่ยใจแข็งกระด้างมากถ้าไม่เขียนชื่อของเขาลงบนพื้นดินถ้าคนเหล่านี้ไม่เห็นชื่อของเขาบนพื้นดินเขาจะเดินออกไปทำไมครับพี่น้องแล้วเขาก็นึกสิ่งนี้ได้ว่าพระเยซูเนี่ยบอกว่าพระเยซูกำลังทำตามคำพยากรณ์นะหลักการของการสอนพระวจนะของพระเจ้าตามแบบฮิบรูคนยิวก็คือว่าเขาจะใช้คำว่าเขาจะมีคำว่าลาเมสนะครับลาเมสเป็นการสอนแบบภาษาสัญลักษณ์ภาษากายเนี่ยใช้ภาษากายในการเตือนผู้คนให้กับใจแบบเงียบๆเข้าใจไหมฮะพระเยซูก็ใช้ลาเมสหรือภาษากายในการที่บอกให้เขาเห็นว่าเขาทิ้งพระนามพระเจ้านะครับคนเหล่านี้เห็นชื่อตัวเองบนพื้นครับพี่น้องทีละคนทีละคนทีละคนแล้วเมื่อเขาเห็นชื่อตัวเองเขาก็นึกถึงพระคัมภีร์ข้อนี้ได้ว่าเขาหันเขาปฏิเสธว่าพระองค์ทรงเป็นน้ำแห่งชีวิตแล้วเขาก็เดินออกไปทีละคนเห็นไหมครับพี่น้องว่าความล้ำลึกของพระเจ้าเราอาจจะเดาไปต่างๆนานานะแต่ว่ามีพยากรณ์สิ่งที่พระเยซูได้ทำเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นพระเยซูทำให้คำพยากรณ์ในเยเรมีบทที่17สำเร็จ